นะโอกาสแต่นี่ต่อไปจะได้วิสัชนาทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาพวกท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตการที่จะแสดงธรรมในวันนี้นั้นจะแสดงเรื่องขันติความอดทนขันติความอดทนนี้เป็นตบะของนักปฏิบัติเป็นของนักพจน์ผู้ต้องการบรรลุผลคือความสุขเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ละพากันตั้งจิตตั้งใจนิดพิจารณาฟังพระธรรมเทศนาต่อไปนี้เหตุฉะนั้นเรียกว่าขันติความอดทนนี้แม้คนจะทำจิตการงานอันใดทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีจะเป็นการทำรั่วทำสวนก็ดีทำไร่ทำนาอันใดก็ดีจิตการงานต่างๆก็ย่อมมีความขันติอดทนมุ่งหน้าทำการงานสิ่งเหล่านั้นงานจึงจะสำเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์ได้รับซึ่งความสุขแต่ละสิ่งละอย่างนั้นอย่างหนึ่งทางการศึกษาเราเรียนก็ดีคนจะสำเร็จชั้นนั้นชั้นนี้จนสำเร็จสูงสุดนั่นก็ดีก็อาศัยซึ่งมีขันติความอดทนศึกษาเราเรียนมาตั้งแต่เล็กๆไปโรงเรียนก็ดีท่องบนสาธยายหนังสือนั่นก็ดีฟังคำอธิบายของครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนนั่นก็ดีก็มีขันติอดทนตั้งจิตตั้งใจฟังเราจึงจะเรียนได้สำเร็จเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็มาพิจารณาดูว่าขันติความอดทนนี้เป็นทางให้บรรลุผลคือความสุขเรียนก็เรียนจนสำเร็จปริญญาโทเอกก็ดีอย่างนี้จนได้สอบสมัครเข้าทำงานราชการต่างๆหรือบริษัทห้างร้านต่างๆอย่างนี้ก็อาศัยซึ่งความขันติความอดทนขยันขันแข็งศึกษาเราเรียนของตนเองนั้นจนได้สมัครงานได้จึงได้รับซึ่งความสุขอันนั้นอีกแบบนี้ทำจิตการงานก็ดีก็มีความขันติอดทนต่อสู้อยู่กับหมู่กับฝูงเพื่อนฝูงมากนั่นก็ดีอยู่ด้วยกันก็มีความขันติอดทนเหมือนกันงานจึงจะสำเร็จลุล่วงไปดังประสงค์ของตนเองได้ก็อาศัยซึ่งการอดทนนั่นแหละเป็นหลักปึกแผ่นแน่นหนาอันหนึ่งนี่เหตุฉะนั้นการที่ทำกิจการราชการอันใดก็ดีอยู่กับหมู่กับฝูงกับเพื่อนกับฝูงก็พร้อมเพียงกันอย่างนี้หรือหากขัดแย้งอันใดอันหนึ่งซึ่งกันและกันก็ให้มีขันติความอดทนเอาไว้อยู่ภายในดวงใจของตนเองเราจึงจะทำกิจการงานนั้นไปได้ไปคล่องไม่ให้สำเร็จลุล่วงไปเป็นชิ้นเป็นอันแต่ละสิ่งละอย่างอย่างนี้ก็อาศัยซึ่งขันติความอดทนนั่นแหละเป็นเครื่องประกอบอยู่ในใจของตนเองงานจึงจะสำเร็จไปแต่ละอย่างละอย่างอันนี้ก็อาศัยซึ่งขันติความอดทนเหมือนกันเหตุฉะนั้นแหละการงานทั้งหลายเหล่านี้ขันติความอดทนฝึกฝนอบรมตนเองตั้งเอาไว้อย่างนี้โสรัจะความเฉียมเจียมตัวไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆตามความสามารถของตนเองที่จะทำได้ก็ให้ขยันขันแข็งอดทนจึงจะว่าเป็นคนมีขันติตั้งอยู่ในตนเองนี่ขันติมีผลมีประโยชน์อย่างนี้ขันติความอดทนอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เป็นของที่อดกั้นได้ยากหากเราไม่พินิจพิจารณาจริงๆแล้วมันทำให้เกิดมีความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายทำการงานอันใดทุกสิ่งทุกอย่างไม่สำเร็จได้ต้องอาศัยซึ่งว่าเราขาดขันติขันติอะไรเล่าที่บุคคลเราที่อดทนได้ยากคือขันติความอดทนต่อคำว่าคำกล่าวคำด่าเสียดสีซึ่งกันและกันปริพัฒ
ต่างๆนานาเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่บุคคลสมมุติขึ้นมาพูดกันอยู่ในโลกนี้อันนี้แหละเป็นจิตที่สำคัญที่เราอยู่ด้วยกันในโลกนี้การพูดจาปาใสซึ่งกันและกันหากมีความขัดข้องซึ่งกันและกันแล้วมันไม่มีความสุขหากบุคคลไม่มีขันติความอดทนต่อคำพูดคำกล่าวต่างๆติศีลนินทาซึ่งกันและกันว่าไม่ดีบ้างอย่างนั้นอย่างนี้หรือจะทุบจะตีจะฆ่าฟันลันแทงกันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การพูดจาปาใสกระทบกระเทือนแก่จิตใจของบุคคลถ้าไม่อดทนมีขันติอยู่ได้ก็ทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นมีความทุกข์อันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายให้พินิจพิจารณาขันติในข้อนี้เป็นของที่อดทนและยากหากเราท่านทั้งหลายพากันตั้งจิตตั้งใจใคร่ควรพินิจพิจารณาแล้วว่าการคำปริพาสนานาต่างๆติศีลนินทาอันใดก็ดีคำหยาบช้าอันใดก็ดีที่ว่ากล่าวกันซึ่งกันและกันอยู่ในโลกนี้จะมาพินิจพิจารณาให้เข้าใจตั้งตนเองให้มีขันติอดทนอดกั้นต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ด่าตอบเขาหรือไม่โกรธเขาเรามีขันติอดทนอยู่ในใจแม้จะลุ่มร้อนอยู่ในภายในดวงจิตดวงใจเพียงแค่ใดก็ให้ตั้งตนให้มีความอดทนเอาไว้ถูกหรือผิดก็พินิจพิจารณาเสียก่อนอย่าโต้ตอบเถียงกันอย่าให้มีความเกิดวุ่นวายเกิดขึ้นในสถานที่นั้นนี่เป็นผู้มีขันติโสรจะความเสงี่ยมเจียมตัวตนเองตั้งตัวเอาไว้ทำให้ไม่หวั่นไหวทั้งกายและทั้งวาจาก็ดีอย่างนี้เรียกว่าโสรจะความเสงี่ยมเจียมตัวเอาไว้ตั้งเอาไว้ไม่แสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในกายของตนเองทั้งสายตาก็ดีส่วนกายส่วนอื่นก็ดีให้ตั้งอยู่ในความสงบขันติอดทนเอาไว้นี่เรียกว่าบุคคลที่มีขันติจะสำเร็จประโยชน์คือตนเองจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นโทรจากความเสงี่ยมเจียมตัวอยู่ท่าทางสง่าผ่าเผยดูแล้วน่าดูสวยสดงดงามนั่นอย่างหนึ่งนี่โทรจากความเสงี่ยมเจียมตัวอย่างนี้เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องพากันตั้งจิตตั้งใจให้มีขันติข่มอดทนเอาไว้ในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบอย่ายินเสียงเข้ามาทางหูก็ดีตาเห็นรูปต่างๆก็ดีที่แสดงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบพอใจนั่นก็ดีให้มีขันติความอดทนเอาไว้ในการแสดงอาการต่างๆของเขาหรือของสัตว์อื่นที่ทำให้แก่ตนเองให้เห็นแก่ตนเองด้วยสายตานั่นก็ให้มีความอดทนอดกั้นเอาไว้เนี่ยเสียงได้ยินทางหูเสียงต่างๆก็ดีที่เกิดขึ้นมาสัมผัสในหูนั่นก็ดีมีคนนั้นคนนี้มาด่าว่ากล่าวนินทาต่างๆนานาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดีแต่ว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือชั่วซ่าหน้าต่ำคนทุกข์ไร้เข็นใจอนาถาอย่างนั้นก็ดีนินทาต่างๆอย่างนี้ให้เรามีขันติความอดทนเอาไว้ตั้งไว้ในดวงใจของตนเองนี่แหละถ้าได้ยินทางหูทางจมูกได้ดมกลิ่นก็ดีถ้าหากกินที่ไม่ดีนั่นก็ดีก็ให้มีความอดทนหรือเดินหนีไปหลีกจากที่นั่นไปอย่าแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าคนมีขันติความอดทนรู้ในสิ่งเหล่านั้นที่มาสัมผัสตนอย่างหนึ่งลิ้นก็ดีได้สัมผัสรสที่จริงไม่ถูกต้องแก่จริตนิสัยนั่นก็ดีการสัมผัสในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่แสดงอาการให้คนนั้นคนนี้รู้จักมีความขันติอดทนอยู่กายถูกต้องโพธิภะร้อนหนาวนั่นก็ดีก็ไม่ทำกระวนกระวายเพราะมีขันติความอดทนเอาไว้นี่แหละใจสัมผัสกับอารมณ์ที่กระทุกต้องสัมผัสกับใจนั่นก็ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนานั่นก็ดีต
็ไม่แสดงซึ่งอาการมีความขันติอดทนเอาไว้ภายในใจของตนเองเรียกว่าขันติความอดทนจะสำเร็จประโยชน์ได้เพราะเรามีความอดทนเอาไว้ในสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นหลักที่สำคัญเป็นนักปฏิบัติที่จะได้ปฏิบัติตนเองถ้าหากมันยังมีความกวนกระวายอยู่ภายในใจวุ่นวายอยู่ก็ตามให้อดทนอดกั้นเอาไว้ในสิ่งที่กระทบทั้งหลายดังได้กล่าวมานั้นให้เรามีความขยันตั้งมั่นอยู่ในความอดทนอย่างนี้แหละโสรจะความเสงี่ยมเจียมตัวของตนเองตั้งอยู่ด้วยความสง่าผ่าเผยองอาจไม่ทำให้ชบเชาตั้งอยู่ให้แช่มชื่นเบิกบานเรียกว่าคนมีความเสงี่ยมเตรียมตัวเอาไว้เหมือนกับคนที่ไม่โกรธแก่บุคคลผู้ใดจิตใจให้เยือกเย็นอยู่เรียกว่าเป็นคนมีสัจขันติความอดทนเป็นตบะของนักปฏิบัติทั้งหลายเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้พากันตั้งจิตตั้งใจให้มีความอดทนอดกั้นเอาไว้ให้มีโสรจะความเสงี่ยมเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีให้มีขันติเป็นประจำตัวจะจำใจอยู่ตลอดอย่างนี้จึงจะมีความสุขนั้นอย่างหนึ่งผลทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จไปด้วยดีอันคนมีขันติความอดทนนี้เหตุฉะนั้นขันติความอดทนเครื่องสัมผัสต่างๆอีกอย่างหนึ่งคือขันติความอดทนทางด้านทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดในสภางร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ดีเป็นของถูกสัมผัสทั้งร้อนทั้งหนาวนั่นก็ดีนี่ก็มีความขันติอดทนเหมือนกันความเจ็บปวดป่วยไข้นานาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสภาวะร่างกายของท่านทั้งหลายคนเราเกิดมาทุกคนย่อมประสบพบเห็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาคือร่างกายได้ถูกกับดินฟ้าอากาศถูกสัมผัสอะไรอยู่ในโลกย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแต่ละสิ่งละอย่างแต่ละบุคคลย่อมมีโรคนานาต่างๆกันบุคคลนั้นก็มีโรคนั่นโรคนี้อะไรมีในร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บแต่ละสิ่งละอย่างเกิดขึ้นก็ย่อมมีทุกขเวทนาเป็นประจำอยู่ในร่างกายของมนุษย์คนเรานี้ก็ย่อมมีเหมือนกันไม่มีมากก็มีน้อยมีทุกขเวทนาประจำของธาตุของขันธ์ของรูปกายอันนี้นี้ก็ให้มีความขันติอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาเนี่ยกินอยู่กินยาฉีดอยู่ฉีดยาพยาบาลแค่ไหนโรคภัยไข้เจ็บไม่ยอมถอยหลังไม่ยอมหายก็ให้มีขันติความอดทนเอาไว้ตั้งจิตให้มันขันติเอาไว้ให้มันคงไม่กระวนกระวายไม่เดือดร้อนเกินประมาณอันนี้ก็เรียกว่าขันติต่อทุกขเวทนาอันจะเป็นผลสำเร็จทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะให้สำเร็จได้นี่แหละอันนี้ก็เป็นจิตที่สำคัญมากหากพวกเราท่านทั้งหลายยังไม่ไต่ตรองพินิจพิจารณาให้เข้าใจในขันติข้อนี้เป็นของที่ทุกข์ทรมานแก่สภาวะร่างกายผู้ยึดถือคือจิตใจยึดมั่นถือมั่นยิ่งทำให้มีความทุกข์อดกั้นเอาไว้ไม่ได้ยิ่งทำให้กวนกวายเหตุฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องตั้งจิตตั้งใจให้มีขันติอดทนอดกั้นเอาไว้ให้ได้ตามสติกำลังของตนเองไม่หวั่นไหวโสรจะความเสงี่ยมเจียมตัวตนเองไม่ให้ร่างกายสะเทือนสะท้านหวั่นไหวไปด้วยอันนี้แหละเรียกว่าบุคคลที่มีขันติความอดทนนี้อย่างหนึ่งขันติความอดทนจะสำเร็จประโยชน์ในการที่เราจะทำอะไรก็ดีบัดนี้ในจิตที่สำคัญนั้นเราที่มีขันติความอดทนอันนี้คือเราจะนั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ดีย้ำจิตหน้าที่ของฝ่ายอบรมจิตใจให้มีความสุขความสงบอย่างนี้ก็อาศัยซึ่งขันตินั่นแหละเป็นตบะของนักพจน์นักปฏิบัติฤาษีสีพามก็ดีครูบาอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายขึ้นเขาลงเขาเข้าถ้ำเข้าเหวก็ดีอย่างนี้อยู่ในป่าดงพงไพรที่สงบสงัดวิเวกวังเวงก็อาศัยซึ่งขันติความอดทนนั่นแหละ
ทั้งไม่กลัวเสือกลัวสร้างกลัวภัยอันตรายทั้งหลายก็เพราะอะไรขันติอดทนแก่ลิ้นแก่ยุงที่มาสัมผัสร่างกายให้สัตว์เสือคานทั้งหลายที่จะมาทำอังคาพยพร่างกายนี่ให้ย่อยยับไปก็ใจมีขันติความอดทนนั่นแหละจึงอยู่ได้จึงจะเป็นผลสำเร็จการนั่งเจริญเมตตาภาวนาตั้งทุกข์ตั้งหิวตั้งกระหายอันใดก็ดีทั้งร้อนทั้งหนาวมาสัมผัสร่างกายท่านก็มีขันติความอดทนเอาไว้เวลานั่งเจริญเมตตาภาวนายุงกัดลิ้นกัดก็ดีท่านก็มีขันติอดทนอย่างนี้เวลามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเจ็บแข้งเจ็บขาก็ดีเจ็บหลังเจ็บบันเอวนั่นก็ดีอย่างนี้ท่านก็มีขันติความอดทนเอาไว้นั่งต่อสู้เจริญภาวนาบริกรรมข้อธรรมกรรมฐานของตนเองอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนไม่ผ่อนไม่พันหันหน้าเข้าสู่ความสงบมุ่งหน้าตั้งจิตตั้งใจด้วยขันติอดทนอยู่จิตใจจึงจะสงบระงับเป็นสมาธิไม่กระวนกระวายทั้งกายก็ดีมีแต่มุ่งหน้าควบคุมจิตใจของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวท่านมีขันติความอดทนอย่างนั้นแม้จะร้อนจะหนาวเพียงใดก็ดีจะเจ็บจะปวดเพียงใดก็ดีแข้งขาจะพาร่างกายมีความร้อนความหนาวกระทบกระเทือนสัมผัสร่างกายก็ดีแต่จิตใจนั้นมีขันติความอดทนอยู่ไม่กระดุกกระดิกไม่วุ่นวายไปตามเครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็ตั้งจิตตั้งใจเอาขันติอดทนอยู่ตลอดมุ่งหน้าหาความสงบความสุขความสันติสุขคือต้องการจิตสงบก็ปรมจิตใจของท่านอยู่แม้จิตใจยังไม่อยู่วิ่งวนไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกให้กิเลสหลอกลวงเอาไปถึงฝากฟ้าเดียนไกลที่ไหนก็ดีท่านก็มีขันติอดทนใส่สติปัญญาล่าตามดึงลั่งเอาจิตคืนมาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานอยู่ตลอดอย่างนี้เรียกว่าท่านพยายามใส่ความเพียรพยายามมีขันติอดทนอยู่แม้จิตไม่อยู่ไม่นิ่งไม่สงบก็ตามท่านก็ไม่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะขันติคือความอดทนนั่นแหละไม่ย่อไม่หย่อนในความเพียรของตนเองการที่ทุกท่านทุกองค์ที่จะทำจิตใจของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวต้องมีอยู่ตั้งอยู่ในขันติกันทั้งนั้นไม่หวั่นไม่ไหวไม่สะเทือนสะท้านไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกตามกิเลสที่มันหลอกลวงเอาจิตไปก็ตามแต่ท่านก็ขยันขันแข็งยืนยัดมั่นคงเจ็บที่ไหนปวดที่ไหนร้อนที่ไหนหนาวที่ไหนก็ตามจิตใจมันจะวุ่นวายไปถึงไหนก็ตามแต่ท่านก็พยายามอยู่ตลอดมีขันติอดทนประกอบความเพียรอยู่ตลอดอย่างนี้จนสามารถที่จะเอาชัยชนะใจของตนเองด้วยสติปัญญาหาหนทางควบคุมจิตใจให้สงบจนได้ก็อาศัยอะไรแล้วก็อาศัยความอดทนอันนี้แหละมันจึงจะสำเร็จประโยชน์เหตุฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องพากันตั้งจิตตั้งใจให้มีขันติความอดทนอยู่ในใจของตนเองขยันขันแข็งทำจิตเหล่านี้จึงจะสำเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์ได้การงานทุกชิ้นทุกอันทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่งานภายนอกจนมาถึงงานภายในได้ด้านทำจิตใจให้สงบก็ดีก็อาศัยขันติความอดทนกันทั้งนั้นแหละงานนั้นจึงจะสำเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์ตามจุดหมายปลายทางที่เราต้องการนี่ขันติมีประโยชน์อย่างนี้ที่เราควรฝึกฝนอบรมให้แก่กล้าให้มีขันติความอดทนมั่นคงมันจึงจะดำรงอยู่ได้ทำอะไรจึงจะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่สมเราต้องการอย่างนี้นี่แหละการที่บุคคลที่ตั้งอยู่ในขันติความอดทนจึงจะเป็นผลสำเร็จเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติฝึกหัดตนเองเพื่อทำคุณงามความดีอันใดก็ดีเพื่อให้ชีวิตเป็นผลเป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ก็ให้มีขันติความอดทนจะทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ก็ให้ตั้งจิตตั้งใจ
ให้มีขันติความอดทนเอาไว้ทำจิตสิ่งใดๆก็ตามสิ่งนั้นจึงจะเป็นผลสำเร็จให้ได้การที่เราจะมีขันติความอดทนเรามีสติมีสัมปชัญญะรู้ในสิ่งสัมผัสทั้งหลายต่างๆนั้นแม้แต่เรายังไม่รู้ก็ตามใหม่ๆแต่เราให้อดกั้นเอาไว้เสียก่อนเมื่อสิ่งอะไรมากระทบไม่มีความโกรธเจ็ดแค้นขึ้นมาก็ตามกัดกุ้มอยู่ภายในก็ตามก็ให้อดกั้นทนทานเอาไว้เสียก่อนอย่าให้มันแสดงอย่างนั้นอย่างนี้ออกมาทางกายทางวาจาให้มีขันติอดทนเอาไว้ก่อนหากเรามีขันติความอดทนอย่างนี้มันจึงจะเป็นประโยชน์เนี่ยเราไม่แสดงออกมาก็คือเรามีชัยชนะไปพักหนึ่งถ้ามันเกิดอีกมาครั้งหนึ่งก็พยายามขันติอดทนเอาไว้เหมือนกันทำไปเรื่อยๆอดทนไปเรื่อยๆต่อไปก็รู้เรื่องกันแล้วก็เป็นผู้มีขันติอดทนตั้งเอาไว้นี่การทุกขเวทนาทั้งหลายก็เหมือนกันอันที่สัมผัสจิตใจของเราให้วุ่นวายไปด้วยอันนั้นก็เหมือนกันหากเรามีขันติความอดทนอดกั้นเอาไว้ภายในใจของเราก็เหมือนกันที่อารมณ์ต่างๆมาสัมผัสกับจิตอย่างนี้จิตของเราไม่ยังไม่สงบแล้วก็พยายามกระโยกพยายามมีความเพียรขันติอดทนนั่งเจริญเมตตาภาวนาเดินจงกรมก็ดีอบรมจิตใจของตนเองในถือว่าร้อนว่าหนาวทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับสภาวะร่างกายนานาต่างๆที่มันเกิดขึ้นสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นกับสภาวะร่างกายอันนี้ก็หากมีเป็นธรรมดาของเขาเราก็ให้ตั้งจิตตั้งใจให้รู้ให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เรามีขันติอดทนกินอยู่กินยาพยาบาลต่อไปเรื่อยๆการที่เราทำจิตใจก็เหมือนกันฝึกฝนอบรมจิตใจบ่มนิสัยเพื่อให้เป็นปัจจัยให้แก่กล้าขึ้นสามารถจะประคับประคองควบคุมจิตใจของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวก็อาศัยความขันติอดทนนั่นแหละจึงจะสำเร็จผลสำเร็จประโยชน์ให้จิตใจของตนเป็นสมาธิได้เนี่ยฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายหากันนั่งอยู่ในนัสถานที่นี่ก็ดีเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้พากันตั้งจิตตั้งใจให้มีขันติความอดทนขยันขันแข็งต่อสู้อารมณ์ทั้งหลายที่ดังได้กล่าวมานั้นเอาไว้โสรจะความเสงี่ยมเจียมตัวตั้งอยู่กายของตนให้อยู่สง่าผ่าเผยไม่ให้กระวนกระวายนี่แหละจึงถือว่าคนที่มีขันติความอดทนผลประโยชน์ก็จะสำเร็จงานต่างๆก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้การนั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ดีหากเรามีขันติความอดทนนั่งอยู่บ่อยๆตามที่มีโอกาสก็ดีแม้จะเก็บแข้งเก็บขาเก็บที่ไหนร้อนหนาวที่ไหนก็ดียืนยุงกัดก็ดีมีขันติความอดทนอดกั้นเอาไว้ได้ขยันขันแข็งอย่างนี้อยู่จิตของเราก็จึงจะสงบระงับเป็นสมาธิไม่เหลือวิสัยไปได้หากคนมีความตั้งใจได้มีความอดทนอยู่เป็นประจําใจอยู่อย่างนี้จิตนั้นก็จะสำเร็จไปได้นี่ขันติมีประโยชน์อย่างนี้มีประโยชน์ที่จะนำความสุขและความสำเร็จในจิตที่ต้องประสงค์ได้เหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงได้กล่าวเป็นภาษิตว่าขันติปรมังตโปติติขาความอดกั้นคือความทนทานเป็นระบะอย่างยิ่งของนักปฏิบัตินักพจน์ทั้งหลายนี่ท่านสอนของพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้อย่างนี้เป็นผลสำเร็จให้ลุล่วงไปสู่คุณงามความดีที่จะได้สิ่งที่ต้องการพึงได้พึงถึงนั่นเป็นความสุขความสงบเหตุฉะนั้นแหละพวกท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติฝึกหัดตนเองให้มีขันติความอดทนอดกั้นเอาไว้ในสิ่งที่ได้กล่าวมานั้นทั้งหลายนั้นให้มีประจำใจประจำกายของตนเองอยู่ทุกเมื่อสิไปพบสิ่งอะไรสัมผัสทั้งหลายเกิดขึ้นอยู่ในแห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ดี
ให้มีขันติความอดทนโสรัจจะความเสงี่ยมเจียมตัวไว้ให้มันคงอย่างนั้นก็จะถือว่าธรรมสองอย่างนี้เป็นธรรมให้งามสองอย่างเป็นข้อทางประสงค์ของนักปฏิบัติคือนักพจน์นักบวชทั้งหลายประสงค์ขันติโสรัจจะทั้งสองอย่างนี้ที่คนต้องการคุณงามความดีนี่แหละอันที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์ในท่านทั้งหลายเหตุฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็พากันตั้งจิตตั้งใจนำไปประพฤติปฏิบัติหัดตนเองให้มีขันติคมอดทนอดกั้นตนทานแม้จะทำจิตสิ่งใดก็ดีงานจึงจะสำเร็จแม้จะอดกั้นต่อคำพูดคำด่าคำกล่าวนานาต่างๆของบุคคลที่กล่าวว่าให้เราก็ดีนินทาอันใดก็ดีก็ให้มีขันติคมอดทนอดกั้นเอาไว้การนั่งเจริญเมตตาภาวนาเก็บแข้งเก็บขาเก็บที่โน้นที่นี่หรือร้อนหรือหนาวก็ดีลิ้นยุงกัดนั่นก็ดีก็ให้มีขันติความอดทนต่อสิ่งเหล่านั้นมุ่งมั่นต่อข้อธรรมกรรมฐานควบคุมจิตใจของตนเองให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานเมื่อจิตใจยังไม่อยู่ก็ให้มีขันติความอดทนใส่สติปัญญาตามจิตใจของตนเองมาหาข้อธรรมกรรมฐานมาบริกรรมภาวนาอยู่จิตใจของเราจึงจะสงบระงับเป็นสมาธิดังตนเองต้องประสงค์เหตุฉะนั้นการเทศนาเรื่องขันติความอดทนมาแต่ต้นจนอวสานนี้ก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโภชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
ท่านพระอาจารย์เปียนปัญญาปฏิโปได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59พรรษา